มาแล้วรายได้เปิดตัวไอ้คนหล่อลวงวันแรกทุบสถิติถือเป็นภาพยนตร์แห่งปีที่หลายๆคนรอชมสำหรับไอ้คนหล่อลวงของค่ายอารมณ์ดี GDH ผลงานใหม่ของผู้กำกับเมฆทราธรที่ได้ซุปตาหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะมาร่วมงานเป็นครั้งแรกรวมด้วยใบเฟิร์นพิมพ์ชนกแบงค์ทิตติแหม่มแคทริยาและคนอื่นๆอีกมากมายซึ่งผลลัพธ์รายได้เปิดตัววันแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา3ธันวาคม63ของหนังปรากฏว่าทำเงินเปิดตัวไปได้3.68 ล้านบาทเฉพาะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลกลายเป็นสถิติใหม่ที่แซงหน้าอีเลียมซิงหนังตลกไทยที่เพิ่งเปิดตัวไปก่อนหน้านี้ 3.64 ล้านบาทในวันแรกและขึ้นแท่นหนังไทยปี2020ที่เปิดตัวกับรายได้สูงสุดอันดับที่2เป็นรองพี่นาค2หนังผีภาคต่อเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งเคยเปิดตัวได้แรงถึง 3.96 ล้านบาทในวันแรกของการออกฉายคาดว่าไอ้คนหล่อลวงน่าจะทำเปิดตัวได้4วันแรกประมาณ 50-60 ล้านบาทใกล้เคียงกับสถิติการเปิดตัวสัปดาห์แรกของอีเลียมซิงเมื่อ2สัปดาห์ก่อน